ก็ในคลิปก่อนเนี่ยผมได้รีวิวน้องแกะไปแล้วในครั้งนี้ผมก็จะมารีวิว5ดาวในตู้อีเวนต์บ้างตัวนั้นก็คือ Pozicus今回運が悪いのは私じゃないからねあいつらがついてないのก่อนอื่นเลยมาเริ่มกันที่โปรไฟล์นะครับน้องเป็นเพศหญิงนะครับเกิดที่เซียสตาวันเกิดวันที่21พฤศจิกายนนะครับเป็นเผ่าลิเบอรี่สูง155ซมจากการตรวจสอบพบว่าติดเชื้อแล้วนะครับมาต่อกันที่ทาเลนต์นะครับทาเลนต์ของน้องเนี่ยจะมีทาเลนต์เดียวนะครับก็คือเพิ่ม Max HP โดยหลังจากลงสนามไปแล้ว30วินาทีเนี่ยน้องจะได้ Max HP เพิ่มขึ้นอีก 15% มาต่อกันที่สกิลนะครับเริ่มต้นที่สกิลแรกสกิลแรกเนี่ยจะใช้ SP เริ่มต้นที่14 SP ที่ต้องใช้อยู่ที่38นะครับเมื่อครบเวลาจะได้ DP ทั้งหมด12 DP ซึ่งก็เป็นสกิลพื้นฐานนะครับสำหรับตัวละครสายแวนการ์ดแบบนี้ทุกตัวนะฮะถ้าเกิดอยู่ที่ Master 3ก็คือจะมี SP เริ่มต้นอยู่ที่20ส่วน SP ที่ต้องใช้อยู่ที่35นะครับต่อไปสกิลที่2นะครับ SP เริ่มต้นอยู่ที่25 SP ที่ต้องใช้คือ44เมื่อกดใช้เนี่ยจะได้11 DP ทันทีนะครับหลังจากนั้นจะได้ Attack เพิ่มขึ้น 20% แล้วก็ได้ Depth เพิ่มขึ้นอีก 50% นะครับและเมื่อเข้าเฟสที่2เนี่ยจะเป็นการติดแบบถาวรนะครับก็คือติดจนกว่าเกมจะจบเลยโดยจะได้ DP ทุกๆ4วินาทีนะครับถ้าเกิดอยู่ใน Master 3เนี่ย SP เริ่มต้นอยู่ที่25 SP ที่ต้องใช้อยู่ที่40ส่วน DP ที่ได้รับอ่ะจาก11เป็น12นะครับ Attack เปลี่ยนจาก20เป็น35 Depth เปลี่ยนจาก50เป็น 65% จากประสบการณ์ที่ผมใช้มาในเซิร์ฟจีนนะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆสำหรับมือใหม่เนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณกดสกิล2นางแล้วเนี่ยนางจะสามารถแทงให้คุณได้ในระดับหนึ่งเลยครับซึ่งสามารถเอาไปแทนการ์ดหรือว่าดีเฟนซ์บางตัวได้ถ้าเกิดคุณไม่มีนะเนื่องจากว่าไอดีเริ่มต้นนะครับจะไม่มีตัวละครมากนักดังนั้นตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเริ่มต้นที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวเลยข้อเสียจะอยู่ที่สกิล2นั้นจะให้ค่า DP ต่ำกว่าสกิล1ถ้าเกิดเทียบว่าคุณนั้นได้รับถ้าเกิดคุณได้รับสกิลแบบไม่มีวันหมดแล้วผมว่าแลกได้อยู่สำหรับมือใหม่นะแต่สำหรับผู้เล่นเก่าแล้วผมไม่แนะนำในการปั้นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเล่นมานานแล้วเนี่ยคุณจะมีตัวละครเร่ง DP ของตัวเองอยู่แล้วอีกอย่างคือสตัทของแวนการ์ดเนี่ยไม่สามารถไปแทนการ์ดหรือว่าดีเฟนเดอร์ได้อยู่แล้วครับดังนั้นคุณจะหวังในการใช้สกิล2เอามาแทน2สายนี้นั้นเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามครับนางก็ถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเช่นกันดังนั้นนี่คือคะแนนที่ผมจะให้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปไวมาไวไปไวนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ